เมื่อเราจับทิศทางได้แล้วว่าท่วงทำนองการขับเคลื่อนทางการเมืองของในวังเป็นเช่นไรก็ทำให้เราเก็บข้อมูลเหล่านี้มาส่องหรือมาวิเคราะห์มาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เรื่องการประกันตัวการให้การที่ศาลให้ประกันตัวแกนนำคณะราษฎรรวมตลอดถึงการจะไปจะกลับไปเยอรมันว่าใครเป็นคนกำหนดและทำไมถึงต้องให้ประกันตัวและทำไมวันนี้จับใหม่ภาวะแกนนำของคณะราษฎรจึงมีภาวะจับจับปล่อย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 จับจับอยู่อย่างนี้ครับวันนี้ข่าวมีการจับกุมตัวแกนนำคณะราษฎรอีกแล้วโดยผู้พิพากษาศาลอาญาสั่งจำคุกไบชินวัตร4เดือนท่านดูนะครับการที่ศาลอาญาสั่งจำคุกไบชินวัตร4เดือนโดยไม่รอลงอาญาในคดีหมิ่นศาลแล้วแอมมี่ศิลปินก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มมาตรา112อันนี้ชักจะเวอร์หนักกรณีร้องเพลง1 2 3 4 5 I love you ในม็อบก็กลายเป็น1 2 3 4 5 I hear too I hear too เนี่ยมันแจ้งข้อหา112ได้เราจับทิศทางแล้วว่าอำนาจในการสั่งการวันนี้อยู่ในวังเป็นหลักและความอารมณ์ความรู้สึกของรัชกาลที่10ต่อบุคคลที่มีลักษณะเสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันนั่นก็คือในหลวงนี่ใครมาเสนออะไรที่ไม่สิ่งที่พระองค์ท่านไม่พึงประสงค์นี่จะทรงโกรธมากอันนี้ต้องเข้าใจพื้นฐานอารมณ์ของท่านวันนี้เราจับกฎเกณฑ์เราจับวิธีการเคลื่อนไหวของท่านเพื่อที่จะได้ประเมินสถานการณ์ได้ถูกดังนั้นการที่จับตัวเพนกวินจับตัวสมยศอานนท์และทีมงานคณะแกนนำราษฎรแล้วไม่ให้ประกันเลยนั่นเป็นคำสั่งสายตรงมาถึงผู้พิพากษาอย่างชนิดที่เรียกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ต้องปฏิเสธแล้วรู้กันหมดศาลก็ต้องทำการต่อรองเพราะคนที่มาเดินเครื่องอยู่หลังคือที่ใช้ขณะนี้คือไอ้แดงรองราชเลขาไอ้อภิรัตคงสมพงษ์แล้วทำไมปล่อยล่ะเกี่ยวโยงกับการกลับเยอรมันไหมแล้ววันนี้ทำไมจับอีกล่ะความสับสนอย่างนี้ครับถ้าเราไม่มีหลักหรือไม่ได้เกาะติดคิดทันข่าวหรือไม่มีทฤษฎีเก็บข้อมูลเป็นระยะระยะหรือประเมินสถานการณ์โดยอคติแล้วเราก็มั่วหมดครับวันนี้เรื่องเยอรมันกับเรื่องคณะแกนนำคณะราษฎรเป็นคนละเรื่องเดียวกันที่มีความสัมพันธ์กันแต่ไม่ได้หมายความว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้รัฐบาลเยอรมันเลยไม่ให้เข้าไม่ใช่ผมจับเรื่องให้ท่านดูก่อนว่าการไม่ให้ประกันตัวเพนกวินเป็นระยะเวลายาวนานแม้จะประท้วงอดอาหารอะไรก็แล้วแต่อันนี้เห็นชัดเจนว่าเป็นการกระทำเพื่อตอบสนองอารมณ์คนมีอำนาจที่อยากจะเห็นการทรมานไอ้พวกนี้ไอ้พวกที่มาต่อต้านหรือนำเสนอเรื่องการเป็นรูปสถาบันภาวะอย่างนี้วันนี้กำลังเกิดกับคุณโรมนะการข่มขู่คุณโรม
ภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นกับวันเฉลิมที่ถูกอุ้มหายภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นกับสุรชัยอาจารย์สุรชัยที่เสียชีวิตอุ้มหายเสียชีวิตเกิดขึ้นกับลุงสนามหลวงเกิดขึ้นกับหมอหยองข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ตกผลึกแล้วทำให้เรารู้ทิศทางแล้วว่าแกนนำของอำนาจในวังนั้นเขามีวิธีคิดอย่างไรศาลก็ไม่กล้าปฏิเสธต้องปฏิบัติตามแต่แล้วแรงกดดันจากประชาชนก็มากมีการยืนประท้วงยืนประท้วง112นาทีที่ศาลเป็นเดือนๆจะไล่จับก็ไม่รู้จะจับข้อหาอะไรเขาไปยืนเฉยๆดังนั้นแรงประท้วงของประชาชนเนี่ยก็เข้าไปรบกวนจิตใจของผู้มีอำนาจในวังเข้าไปรบกวนจิตใจของศาลว่ากูจะทำยังไงเนี่ยสุดท้ายก็เกิดการปรึกษาหารือหาทางที่จะผ่อนให้เพื่อจะลดแรงกดดันและที่สำคัญเพนกวินเด็กคนนี้ใจแข็งตายเป็นตายถ้าการประท้วงอดอาหารของเพนกวินแล้วศาลไม่ให้ประกันเลยจนถึงสิ้นชีวิตนี่เรื่องใหญ่เรื่องการกลับเยอรมันไม่ต้องพูดเลยจบฐานที่มั่นพระราชวังในเยอรมันความสุขต่างๆที่วางระบบไว้จบข่าวไปไม่ได้เลยครับรับประกันได้ดังนั้นการผ่อนคลายแต่มีเงื่อนไขที่จะบอกให้รู้ให้ผู้มีอำนาจรู้ว่าผ่อนคลายก่อนเถอะครับยังไงก็ยังจับคนพวกนี้มาได้อีกสถานการณ์ตรงนี้จึงเกิดการปล่อยชั่วคราวเพนกวินสมยศอานนท์ไม้อีกหลายหลายคนแต่เป็นการปล่อยชั่วคราวที่มีรายงานว่าจะจับกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้หนึ่งจะถอนประกันก็ได้เมื่อผิดเงื่อนไขสองไม่ต้องถอนประกันก็เอาคดีอื่นได้อีกก็ทำให้อำนาจพิเศษเกิดคลายตัวยอมให้มีการปล่อยตัวไปชั่วคราวก่อนเพื่อให้สถานการณ์ความตึงเครียดแรงกดดันต่างๆจากต่างประเทศและในประเทศลดลงและก็มีเงื่อนไขที่จะกลับเยอรมันได้แล้วทำไมจึงเกิดการจับตัวเรื่องแอมมี่ยัดข้อหา112ให้ทั้งที่ 1, 2, 3, 4, 5, I hear 2แล้วมันผิดอะไร112อ่ะก็เหม็นขี้หน้าแอมมี่เหลือกำลังนี่คือวิธีคิดของเขาเป็นอย่างนี้ครับดังนั้นเมื่อวิธีคิดของเขาเป็นอย่างนี้การชุมนุมของคณะราษฎรเรื่องปฏิรูปสถาบันก็ถูกปราบอย่างรุนแรงทันทีเลยตอนหลังนี่แต่การชุมนุมของไทยไม่ทนบอกว่าไม่ยุ่งกับกษัตริย์มึงประท้วงไอ้ตู่มึงประท้วงอยุธยาอย่างเดียวไปประท้วงเลยไม่ว่ากันเห็นไหมฮะวันนี้สถานการณ์ทั้งหมดถูกควบคุมโดยอำนาจสูงสุดการปราบอย่างรุนแรงเกิดขึ้นถ้าเป็นชื่อว่าคณะราษฎรชุมนุมตำรวจต้องทำอย่างนี้เริ่มต้นก็เตรียมน้ำฉีดเอากระสุนยางยิงเพื่อให้สะใจของผู้มีอำนาจผมกล่าวแค่นี้พอนะการจับตัวแล้วไม่ให้ประกันของไบชินวัตรก็คือการขู่มาตรการอย่างเข้มข้นนะครับคือการขู่แกนนำคณะราษฎรว่าฉันจะจับเธอเข้ามาอีกนะโดยใช้ไบร์ท ชินวัตรขู่ใช้แอมมี่ขู่เข้าไปอีกเหตุการณ์นี้เห็นไหมแสดงว่ามันยังไม่ได้ลดละนะครับนั่นไม่ใช่ความปราณีหรือเมตตาของศาลนะเข้าใจไว้ก่อนนะพี่น้องเพราะทำไมผมถึงบอกว่าไม่ใช่ความเมตตาของศาลเพราะว่ายังถูกควบคุมโดยอำนาจสูงสุดอยู่และเป็นอำนาจที่ต้องการเห็นการกระทำแบบสะใจอ่ะสนองอารมณ์โกรธอ่ะนี่เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเราเข้าใจตรงนี้
เราก็จะเห็นอีกเห็นการกลับเยอรมันยังเป็นเรื่องสำคัญมากวันนี้เกิดข่าวว่าบินแอบบินกลับไปแล้วแต่ข้อมูลข่าวสารภายในของเราบอกยังไม่ใช่ครับยังไม่ได้แอบบินกลับไปยังอยู่รัชกาลที่10ยังอยู่ในประเทศไทยแต่แน่นอนนะถูกจับตาแน่บินกลับเมื่อไหร่ก็รู้กันเพราะฝั่งเยอรมันเขาก็จับตาแต่เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ท่านทราบว่าตกลงจะกลับได้หรือไม่ได้และเพราะอะไรหลักฐานอีกอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของฐานที่มั่นในเยอรมันยังเป็นความสำคัญของราชสำนักนั่นก็คือกรณีการผลัดฟ้องเลื่อนฟ้องน้องไม้และเพื่อนๆที่ถูกยัดข้อหา112ที่หน้าสถานทูตเยอรมันคดีนี้เป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากเยอรมันมากความสนใจจากต่างประเทศมากเพราะเป็นเรื่องของการไปยื่นเอกสารกับสถานทูตเยอรมันกับเอกอัครราชทูตเยอรมันแล้วเจอ112แน่นอนครับสถานทูตเยอรมันเขาไม่ได้มาแทรกแซงอะไรเราแต่เขาจับตาคุณถ้าเป็นสถานทูตจีนไม่มีปัญหาไม่เกี่ยวเพราะพระองค์ท่านไม่ได้กลับไม่ได้ไปตั้งพระราชวังอยู่จีนยุทธศาสตร์ยุทธวิธีอันนี้ของคณะราษฎรจึงสำคัญมากที่เจาะไปที่สถานทูตเยอรมันและเจาะไปที่ฐานที่มั่นราชสำนักที่อยู่ที่เยอรมันตรงนี้ทำให้เราเห็นความเป็นจริงว่าวังยังแคร์ฐานที่มั่นในเยอรมันมากจำได้นะครับวันที่25อัยการนัดส่งตัวฟ้องศาลน้องมาย25มีนานะครับกับเพื่อนๆจากเหตุการณ์คดีที่อ้างว่าผิด112ที่หน้าสถานทูตเยอรมันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวและล่อแหลมปรากฏว่านัดฟ้อง25มีนาเลื่อนครับนาทีนึงแล้วนะเลื่อน2รอบแล้วครับจาก25มีนาเลื่อนไปเป็น13พฤษภานี่โพสต์ทูเดย์บอกลงข่าว25มีนาบอกเลื่อนไปเป็น13พฤษภาอัยการเลื่อนนัดฟังคำสั่งคดีม็อบหน้าสถานทูตเยอรมันไอ้ผมก็จับตาดูเรื่องนี้เพราะนี่คือการเกาะติดคิดทันข่าวที่จะทำให้เรารู้สถานการณ์ในประเทศไทยรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นรู้วิธีคิดของวังปรากฏว่าพอถึง13พฤษภาเลื่อนอีกครับเห็นไหมครับไม่ฟ้องครับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการบอกเลื่อนไปอีกพอไปเป็น15กรกฎาคมพฤษภามิถุนากรกฎาคมอีก2เดือนถามว่าถ้าไม่มีสัญญาณจากวังนี่อัยการกล้าอย่างนี้ไหมคดี112นะแล้วก็ในวังเขาก็จับตาเรื่องนี้นะแสดงเห็นว่าในวังกำลังทำเรื่องนี้ตัดสินใจยากมากจากความละเอียดอ่อนของหน้าสถานทูตหนังสือพิมพ์มติชนก็ลงนะครับอัยการเลื่อนนัดครั้งที่2มายพัสราวดีกับเพื่อนชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมันไปอีกเป็นกรกฎาคมอีก2เดือนถ้าท่านจะถามผมบอกว่าอย่างนี้แสดงว่าเขาไม่กล้าฟ้องแล้วใช่ไหมไม่ใช่ครับความโกรธอารมณ์ของคนใหญ่ในวังนี้ไม่มีทางที่จะยอมใครทั้งนั้นก็คล้ายๆกับการที่ไม่ยอมพูดไม่ยอมรับความจริงว่าฉันติดโควิดนั่นแหละอันเดียวกันคือศักดิ์ศรีสูงมาก
ฟอร์มใหญ่มากเรื่องนี้เราต้องพูดเห็นความจริงแล้วเราจะรู้ว่าเราจะกำหนดยุทธวิธีการต่อสู้อย่างไรแล้วชัยชนะไม่ใช่เราไปทำร้ายหรือว่าไปทำฝ่ายตรงข้ามพังทลายแต่ฝ่ายตรงข้ามจะพังด้วยตัวของเขาเองจากการกำหนดยุทธวิธีของฝ่ายประชาชนถ้าเรารู้ว่าศัตรูมีความขุ่นมัวอารมณ์เป็นที่ตั้งความโกรธแค้นมากๆตายเองประสาทแดกเราประเมินเราประเมินสถานการณ์ว่าเขาไม่ใช่ไม่กล้าฟ้องหมายครับฟ้องแน่แต่สัญญาณจากต่างประเทศยังเป็นเรื่องใหญ่เขาคงต้องตรวจอุณหภูมิเยอรมันดังนั้นกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ต้องวัดอุณหภูมิเยอรมันวัดอุณหภูมิรัฐบาลเยอรมันกับวัดอุณหภูมิวังไทยอยู่ตลอดเวลามาถึงวันนี้ถามว่าตกลงกลับไม่ได้แล้วใช่ไหมสุนัยใจเย็นๆกลับได้ครับแต่การกลับไปเยอรมันนี้ท่านต้องเข้าใจภาวะวิสัยของฝรั่งด้วยฝรั่งเยอรมันก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปที่ต้องการผลประโยชน์เพียงแต่ว่าในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและมีกติกาการตะแบงแบบอยุธทำไม่ได้ตะแบง 100% แบบรัฐบาลเผด็จการในไทยทำไม่ได้ตะแบง 100% แบบรัฐบาลเกาหลีเหนือทำไม่ได้คือกฎเกณฑ์ยังเป็นกฎเกณฑ์แต่เบี่ยงเบนได้รัฐบาลเยอรมันวันนี้ยังเปิดทางให้รัชกาลที่10เสด็จกลับไปเยอรมันได้แต่ต้องไม่ไปทำผิดกฎหมายเขาอีกที่ผ่านมารัฐบาลเยอรมันก็ไม่ได้วินิจฉัยหรือลงความเห็นว่ารัชกาลที่10ทำผิดกฎหมายเยอรมันจากการนั่งบริหารราชการแผ่นดินในบนแผ่นดินเขาถามว่าไม่ได้ทำผิดก็รัฐบาลเยอรมันบอกไม่ผิดแล้วจะมีปัญหาอะไรนั่นคือความพิธีทางการทูตที่นุ่มนวลและก็เป็นความไว้หน้าซึ่งกันและกันแต่การไว้หน้านี้ของเยอรมันนี้ไม่ได้หมายความว่าไว้หน้าตลอดเวลาทำผิดยังไงก็ไม่เป็นไรทำผิดใหม่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ครับดังนั้นวันนี้จากข่าวภายในทั้งข่าวและฝ่ายวิเคราะห์ข่าวของสุนัยทีวีบอกข้อสรุปมาว่า 1. การขอวีซ่าเพื่อที่ในหลวงพระราชินีและคุณพระก้อยจะกลับไป3คน5คนนี้ไม่มีปัญหากลับได้เลยครับแต่จะกลับไปทั้งกองทัพแบบเดิมไม่ได้จะไปเป็นกองร้อยกองพันแบบเดิมไม่ได้เพราะการไปเป็นร้อยคนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอย่าลืมนะครับพระองค์ท่านไม่ได้เสด็จไป3คน4คนมีคนรับใช้หรือหน่วย security 3คน5คนไม่ใช่นะไปอยู่เป็นร้อยครับเท่ากับมีกองทหารอยู่ที่นั่นเลยละว่ากันอย่างนี้ก็แล้วกันในการรับใช้ท่านซึ่งแน่นอนถ้าไปอย่างนั้นแล้วก็รัฐบาลเยอรมันกลัวพรรคกรีนอภิปรายแน่วันนี้รัฐบาลเยอรมันก็มีท่าทีที่ต้องไว้เชิงเหมือนกันเขาไม่ยอมปล่อยให้เหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกกฎหมายของเขาเกิดขึ้นได้อีกดังนั้นถ้าจะเสด็จกลับพร้อมข้าราชบริพารเป็นกองร้อยเป็นกองพันทำไม่ได้ครับเขาไม่ออกวีซ่าให้สอง
ถ้าจะเสด็จกลับไปแล้วแล้วไปอยู่เป็นเดือนๆแล้วไม่มีการตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในประเทศไทยก็เป็นปัญหาอีกเพราะนั่นเท่ากับส่งสัญญาณว่าจะเกิดการกระทำผิดกฎหมายเยอรมันขึ้นอีกนี่คือปัญหาภาระสองประเด็นใหญ่ๆบวกกับประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าลืมนะครับในสหภาพยุโรปเขาได้มีกติกาออกมาร่วมกันแล้วว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเกิดขึ้นในสหภาพยุโรปหรือเกิดขึ้นในประเทศใดก็ตามถ้ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วบุคคลเหล่านั้นไปอยู่ในอำนาจของประเทศในสหภาพยุโรปแล้วเขาเอาเรื่องครับนี่คือกติกาของเขาดังนั้นการที่จะลงโทษหรือการที่จะกลั่นแกล้งจำคุกไม่ให้มีการประกันตัวจนถึงเสียชีวิตอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าใครจะตั้งคำถามบอกอ้าวทั้งนั้นไอ้ที่จำคุกแล้วขังลืมขังโดยไม่มีไม่ให้ประกันตัวอย่างนี้ก็ละเมิดแล้วใช่ครับละเมิดแล้วแต่ว่าไอ้เส้นแบ่งที่เขาจะเอาเรื่องเนี่ยจะต้องเป็นประเด็นเนี่ยมันก็ต้องดูเป็นเคสไปดูเป็นเรื่องๆไปวันนี้ในวังยังใช้วิธีการใช้กระบวนการยุติธรรมโดยอ้างว่าเป็นการตัดสินใจของศาลของอัยการเองไม่เกี่ยวกับวังแต่ความเป็นจริงที่ศาลทำอยู่วันนี้มันหนักหนาสาหัสเกินปริมาณมากจนกระทั่งผู้สื่อข่าวต่างประเทศก็รู้รัฐบาลต่างประเทศก็รู้อย่างกรณีของวันเฉลิมครบ1ปีของการอุ้มหายปรากฏสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทยในของประเทศที่เจริญแล้ว10กว่าประเทศโพสต์ข้อความรำลึกถึงเหตุการณ์อุ้มหายวันเฉลิมที่ผมเคยบอกกับท่านไปแล้วดังนั้นทั้งหมดนี้มันกำลังเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในประเทศไทยกับอำนาจลึกลับอำนาจพิเศษของไทยมากขึ้นแล้ววันนี้ก็มาถึงเรื่องของโรมรังสีมันด้วยเดี๋ยวผมจะได้คุยกับท่านดังนั้นสถานการณ์การเดินทางกลับเยอรมันครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นจึงเกิดอุปสรรค2 3อย่างอย่างที่1อุปสรรคเรื่องการออกวีซ่าให้ไปเป็นกองร้อยทำไม่ได้อุปสรรคที่2แล้วไม่มีการตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และพระองค์ท่านไปประทับอยู่ในเยอรมันนานเป็นเดือนๆเป็นไปได้ยังไงครับท่านก็ต้องสั่งการด้วยตัวท่านเองอีกก็ผิดกฎหมายเยอรมันอีก2เรื่องนี้ไม่ได้ยังเป็นอุปสรรคอย่างที่3ความรุนแรงที่กระบวนการยุติธรรมใช้กฎหมายย่อยักษ์หายกระทําต่อประชาชนโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของแกนนําคณะราษฎรและการเลื่อนฟ้องมา2ครั้งแล้วกรณีของไมล์กำลังบอกถึงความวิตกกังวลของวังว่าดูให้ละเอียดในเรื่องนี้นะอาจจะพลาดได้3ประเด็นนี้เป็นข้อสรุปให้ท่านเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูประเด็นอื่นๆที่สำคัญในการเกาะติดคิดทางข่าววันนี้